สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปิดสก็อตเทปนะคะหัวไม้กราฟกระบองเงินนะคะกับตอแก้วมังกรที่เราใช้เป็นส่วนท้ายนะคะหรือว่าส่วนก้นของเขามากราฟนะคะเขาก็ติดแล้วนะคะแต่เขาก็จะออกนิ่มๆหน่อยนะคะสำหรับอีกต้นนึงก็จะเป็นกระบองเงินเหมือนกันนะคะที่เรากราฟบนตอหนามดำนะคะจะเป็นส่วนหัวนะคะเรามาดูว่าเขาติดไหมนะคะต้องค่อยๆดึงหน่อยไม่อย่างนั้นเราอาจจะทำให้หัวไม้กราฟหลุดได้นะคะสวยมากนะคะโอเคเขาติดดีนะคะเขาติดดีแล้วก็สวยงามมากนะคะสำหรับหัวไม้กราฟกระบองเงินที่เรากราฟบนต่อน้ำดำกับแก้วมังกรนะคะติดทั้งคู่นะคะแต่ว่าเราต้องมาดูการเจริญเติบโตว่าตอไหนส่งดีกว่ากันนะคะแล้วก็โอกาสที่เขาจะฝ่อเนี่ยก็มีนะคะสำหรับส่วนก้นของกระบองเงินที่เราตัดไปกราฟกับตอแก้วมังกรนะคะหรือว่ามันคือถ้าเขาไม่ฝ่อไปก็คือเขาอาจจะช้านิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเป็นส่วนของก้นนะคะเขาก็จะเหี่ยวหน่อยๆนึงเขาจะเหี่ยวเยอะกว่าส่วนของหัวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามการเจริญเติบโตของกระบองเงิน2ต้นนี้ไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณค่ะ